This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world การสูบบุหรีเนี่ยนะฮะปกติแล้วพอสูบเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้หลอดเลือดที่วิ่งเข้าไปเลี้ยงบริเวณกระดูกแล้วก็บริเวณหมอนรองกระดูกเนี่ยมันลดลงรวมถึงกล้ามเนื้อด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่ากระดูกเนี่ยมันจะมีการเกิดการกระดูกบางเกิดขึ้นเซลล์ที่เขาเรียกว่าออสเซลบลาสก็คือเป็นเซลล์ที่ใช้ในการสร้างกระดูกและสร้างคอลลาเจนนะฮะมันมีการตายเกิดขึ้น เมื่ออ e ีเซลตัวนี้มันตายอ่ะมันจะทําให้การสร้างกระดูกกับการสร้างคอลลาเจนไทสอเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นจากหมอนรองกระดูกหรือเป็นจากตัวกระดูกเองเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอาการปวดหลังได้ทั้งหมดฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับกัปันสุรีพรวงสถิตพรค่ะ This is t h a PBS podcast คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของผลกระทบจากควันและสารตกค้างบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่นะคะที่มีการสูบกันเนี่ยนะคะมีผลต่อกระดูกอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุยกับดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อจเจรพญดรหมอหมีค,ะค่ะส,ส,สวัสดีค่ะเรื่องของควันบุหรีนะคะเราก็รู้อยู่แล้วหรือไม่กระทั้งคนสูบก็มีผลกระทบต่อสุขภาพแต่มันเกี่ยวข้องกับกระดูกยังไงคะหมอหมีคะ่ะอ่าคืออย่างนี้ จริงๆเราจะแบ่งเป็นหลายๆเรื่องเลยนะคือมันก็มีข้อสเสียเยอะมากบุหรี่เนี่ยนะฮะเรื่องที่หนึ่งแล้วกันเอาเรื่องเป็นปวดหลังก่อนนะยนี่ง่ายๆนะนี่เราพูดกันบ่อยมากเรื่องของการปวดหลังสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ยังไงคือการสูบบุหรี่เนี่ยนะฮะปกติแล้วพอสูบเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้หลอดเลือดที่วิ่งเข้าไปเลี้ยงบริเวณกระดูกแล้วก็บริเวณหมอนรองกระดูกเนี่ยมันลดลงนะ,ะทีนี้พอรวมถึงกล้ามเนื้อด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่า กระดูกเนี่ยมันจะมีการเกิดการกระดูกบางเกิดขึ้นนะอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองพอมันวิ่งเข้าไปหมอนรองกระดูกเนี่ยมันทาให้ตัวเซล์ที่เขาเรียกว่าออเซลบลาสก็คือเป็นเซลล์ที่ใช้ในการสร้างกระดูกและสร้างคอลลาเจนนะฮะมันมีการตายเกิดขึ้นงนั้นเมื่ออีเซลตัวนี้มันตายอ่ะมันจะทําให้การสร้างกระดูกกับการสร้างคอลลาเจน type สเนี่ยมันลดลงดฉงนั้นพอมันลดปุ๊บเนี่ย ทุกวันในการใช้ชีวิตของเราอะ่ะมันจะมีการสร้างและการทําลายของทั้งกระดูกและทั้งคอลลาเจนอยู่แล้วสมมุติเราเดินเดิน <ๆ S 2> ไปเราไปยกของหนักปุ๊บเนี่ยไอตัวหมอนรองกระดูกมันถูกกดตึง<ะ>แทนที่มันจะมีการสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้มีการรักษาตัวเองปรากฏ<ะ>ว่ามันไม่เกิดมีขึ้นทีนี้พอมันไม่ไม่มีก็ทําให้หมอนรองมันเกิดความยืดหยุ่นต่ําลงะนะนี่ยืดหยุนต่าลงเกิดอะไรพอเราไปยกของหนัก แทนที่มันจะเป็นหมอนรองที่ยืดหยุ่นกลายเป็นหมอนรองที่มันมีความแข็งด้านหลังพอเรายกปุ๊บมันก็แตกโปะออกมา oh. เพราะฉะนั้นโอกาสที่หมอนรองกระดูกจะแตกมันก็สูงขึ้น <Okay. S 2> นะฮะแล้วก็รวมถึงพอมันแตกออกมาปุ๊บเนี่ยการรักษาตัวเองมันก็แย่ลงอีกเ uh huh. พราะมันไม่มีเซลล์ไอตัวออสิโอ布拉เ่นซึ่งเป็นเซลล์ที่ใช้ในการสร้างก็เลยทําให้คนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีโอกาสจะเป็นหมอนรองกระดูกสูงขึ้นรวมถึงเป็นปุ๊บโอกาสที่จะหายมันก็ลดลง หลังจากนั้นเราไปดูเรื่องของกระดูกสําหรับหมอนรองกระดูกเนี่ยนะเป็นในคนอายุน้อยใช่ไหมสําหรับคนอายุมากเราจะพูดถึงเรื่องของกระดูกยุบเนื่องจากกระดูกบางทีพอไอเซลตัวนี้มันตายกระดูกที่จะสร้างเซลล์ที่มาเป็นตัวกระดูกหลังเนี่ยมันก็ลดลงพอมันลดลงปุ๊บกระดูกมันก็บางลงพอกระดูกบางปุ๊บนั่งๆอยู่สมมติคนอายุสัก70็ นั่งงอยู่กระดูกมันก็ยุบเองพอกระดูกยุบเองก็ปวดหลังเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นจากหมอนรองกระดูกหรือเป็นจากตัวกระดูกเองเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอาการปวดหลังได้ทั้งหมดเฉะนั้นในคนอายุน้อยเนี่ยการสูบบุหรี่จะมีผลกับหมอนรองกระดูกซึ่งทําให้มีอาการปวดหลังล้าวลงขาในขณะที่คนอายุมากเนี่ยจะทําให้เกิดกระดูกหลังมันบางแล้วมันยุบแล้วทําให้เกิดอาการปวดหลังได้นอกจากนี้เนี่ยการที่ สูบเข้าไปปุ๊บเนี่ยหลอดเลือดเล็กๆเนี่ยมันมันหดตัวมากจนเกินไปเลือดมันวิ่งไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้แย่ลงรวมถึงกล้ามเนื้อด้วยกล้ามเนื้อเนี่ยใครที่สูบบุหรี่นะฮะปรากฏว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีการเล็กลงแล้วก็จะมีอาการปวดได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นจากทั้งหมด3อย่างที่พูดถึงทั้งกล้ามเนื้อทั้งหมอนรองแล้วก็ทั้งกระดูกเนี่ยมันจึงทําให้เกิดอาการปวดหลังได้ง่ายอื แล้วทำไมถึงว่าคืออย่างคนอายุน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะสุหรีเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออเขาอาจจะไม่ได้มีระยะเวลาในการสูบนานแต่ผลกระทบที่ฟังหมอหมีเมื่อกี้เนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะมากเพราะมันคือกับกระดูกโดยตรงใช่ทีนออี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสูบนานหรือสูบไม่นานนะฮะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีนิโคตินเข้าไปเนี่ยนิโคนิโคตินเนี่ยมันมีเอฟเฟกที่มันเป็นผลทางลบกับทั้งกระดูกทั้งข้อแล้วก็ทางกล้ามเนื้อด้วย ต่อให้คุณจะสูบไม่นานคุณก็ได้รับผลนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆรวมไปถึงคนที่ไม่ได้สูบด้วยนะปกติแล้วเนี่ยบุหรี่เนี่ยมันจะมีผู้สูบเองในชะ่ไหมที่ได้รับนิโคตินเข้าไปเต็มๆออ่่่าาใชผู้ที่รับควันซึ่งมันก็มีนิโคตินเหมือนกันอันนี้เขาเรียก second hand smoker คือดูดควันเข้าไปเต็มๆส่วน third hand smoker คือสมมติเราสูบแล้วเราทําคอมพิวเตอร์ทํางานอยู่ปรากฏเราก็พ่นไปเรื่อยเลยนะเสร็จปุ๊บเราก็ ออกไปจากตรงบริเวณคอมพิวเตอร์ปรากฏลูกเรามานั่งทำำําคอมนะมันก็จะติดมือเข้าไปพอเราไปเด็กเขาไปกินโค้งกินข้าวอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าไปในตัวเขาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่สูบเองเป็นคนที่สัมผัสกับควันหรือเป็นคนที่สัมผัสกับสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในห้องนั้นเนะ่ยก็สามารถที่จะทําให้เกิดผลพวกนี้ได้ทั้งหมดนะ uh huh. ซึ่ง third hand smoker เนี่ยเขาบอกองี้เขาบอกว่านิโคตินเนี่ยนะถ้าเราปล่อยให้มันอยู่ตามสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ย มันอยู่ได้เป็นเดือนโ oh. อ้โหสารบางอย่างที่อยู่ในบุหรี่เนี่ยมันอยู่ได้เป็นเดือนสารบางอย่างมันอยู่ได้เป็นวันแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะวันหรือเดือนเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อเด็กและคนชราในบ้านเราเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยบุหรี่เนี่ยเลิกได้ก็เลิกนะครับคือพวกนี้มันสะสมอยู่เรื่อยๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าพอวันนี้สูบแล้ว สารบางอย่างจะหายไปในวันนี้<ช>มันก็มีการสะสมทับถมกัน<ช>แต่แค่เรามองไม่เห็นแค่นั้นอเองอืมแล้วในอย่างที่เห็นชัดเจนเลยนะเอาที่แบบรู้สึกได้แบบอย่างเวลาคนสูบุรีในรถอะ่ะเออนีอ้ม,มันแบบแล้วนนเต็ม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 เลยใช่เพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยจะรับไปเต็มเต็มทีนี้นอกจากผลเรื่องของปวดหลังเนี่ยนะฮะมันก็มีเรื่องอื่นอีกเช่นการที่สมมติเขากระดูกหักอ่าคนกระดูกหักเนี่ยที่ติดบุรี จะมีผลต่อการติดของกระดูกไหมม,มีฮะคือโอกาสที่กระดูกจะไม่ติดเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ก็มีความแตกต่างนะแต่ว่าระยะเวลาในการติดอะ่ะมันจะยาวนานขึ้นแล้วอย่างเราเป็นหมอกระดูกเนี่ยนะเราจะได้กินบุหรี่ตลอดอนะแล้วเราเขาเข้ามาเราก็จะแบบเออหยุดซะเพราะว่าเดี๋ยวกระดูกมันจะไม่ติดคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่าจะเกี่ยวนะอ่ามันมเกี่ยวมาก เขาบอกว่าช่วงเวลาในการติดของกระดูกเนี่ยนะจะเพิ่มขึ้น1.5เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่สุบุหรี่อ่าเพราะฉะนั้นเราก็ถ้ามีกระดูกหักเราก็ควรที่จะหยุดบุหรี่ซะนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องกระดูกหักหรอกมีหรือไม่มีกระดูกหักก็ควรจะหยุดเหมือนกันนะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องถัดไปที่มีผลกับกระดูกก็คือมันจะมีภาวะหัวสะโพกตายได้ หัวสะโพกตายคือหัวสะโพกคนเราเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่วิ่งไปเลี้ยงบริเวณหัวสะโพกซึ่งมันเป็นหลอดเลือดที่ค่อนข้างจะโค้งโค้งและเล็กๆนี่พอเราดูดบริปุ๊บเนี่ยไอ้โค้งๆคงเล็กๆเนี่ยมันจะหดตัวอย่างรุนแรงพอหดตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเลือดมันจะไม่วิ่งไปเลี้ยงที่หัวกระดูกพอไม่เลี้ยงหัวกระดูกสะโพกปุ๊บมันก็ทําให้หัวกระดูกสะโพกมันค่อยๆฝ่อลงจากกลมๆดีๆอยู่เนี่ยแล้วลีงเราไปเดินใช่ไหมพอมันเดินปุ๊บ เลือดไม่ไปเลี้ยงหัวกระดูกมันก็บวมพอมันบวมบวมเนี่ยแปลว่านิ่มนะพอนิ่มเสร็จปุ๊บพอเราเดินไปนเรื่อยๆมันจะกดให้หัวมันยุบลงออนะฮะพวกนี้เนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งปีครึ่งถึงจะกลับมาสู่สภาพปกติได้อุ้ยนานจังใช่ไม่งั้นเราต้องไปผ่าตัดเจาะตัวหัวกระดูกสะโพกเพื่อที่ระบายตัวความดันออกมาค่ะเนี่ยการสูบบุหรี่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะปรากฏว่านําไปสู่การผ่าตัดใจได้รวมถึง คนต่างจังหวัดนะบางทีเขาเจ็บสะโพกเขาก็ไม่รู้หรอกเขาเนื้อเป็นกล้ามเนื้อเจ็บอยู่ครึ่งปีปีหนึ่งอย่างเงี้ยจนหัวสะโพกมันยุบไปหมดแล้วจนมันถูกนจนเสื่อมไปหมดละอ,อ่าพวกนี้เนี่ยก็ทําให้จากไม่ต้องเปลี่ยนข้อสะโพกกลายเป็นต้องเปลี่ยนข้อสะโพกคือเชื่อว่าหลายคนน่าจะนึกไม่ถึงว่ามันมีความเกี่ยวข้องกัน<ช>แล้วก็คืออาจจะเป็นค่าสมัยนิยมที่ ถ้าอยากจะเทอยากจะอล็รซูบุรี่หรืออยากลองลองไปลองมาติดแล้วมันมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายแต่เราไม่นึกถึงกระดูกเลยใช่แล้วก็ผลของเส้นเอ็นนะก็มีอีกอคือเรารู้กันอยู่แล้วพอเวลาเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะะตัวเส้นเอ็นเราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าความเสื่อมของเส้นเอ็นนะฮะซึ่งอันนี้ก็เหตุเดียวกันคือหลอดเลือดเล็กๆที่วิ่งไปเลี้ยงเส้นเอ็นเนี่ยมันก็จะหดสั้นหดเล็กลงหดสั้นลงหดเล็กลงทีนี้ เลือดที่วิ่งไปเลี้ยงตรงบริเวณเส้นเอ็นที่มันเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยมันก็ลดลงไปอีกพอมันลดลงปุ๊บคราวนี้เส้นเอ็นพวกกลุ่มเดรกระแหวงหรือปอกเส้นเอ็นอักเสบข้อมือจุดกอดเส้นเอ็นสอกอักเสบเช่นเทนนิสเซลโบคนตีเทนนิสคนใช้ข้อมือนะพวกเนี้ก็จะทําให้เส้นเอ็นเนี่ยมันมีการอักเสบง่ายขึ้นแล้วก็การหายเนี่ยก็จะช้าลงค่ะนะฮะอันนี้คือ ผลที่ชัดเจนมากๆเลยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อค่ะ,ะรวมถึงในคนที่มีอาการปวดง้ามเนื้อจากการไปเล่นกีฬาสมมติเราเล่นกีฬาเนี่ยปกติมันต้องมีการรีคอเวอร์หรือมีอาการที่ดีขึ้นหลังจากที่เราเล่นกีฬาเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะช้าลงไปคือทุกอย่างมันจะแย่มันจะช้าไปหมดจากการสูบบุหรี่แต่มันคือการสะสมแค่เราไม่ได้สังเกตใค่เราไม่รู้คิดไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกจากที่การสูบบุหรี่ ตแต่มันเกี่ยวข้องกันคือทําไมหมอหมีถึงคิดว่าแบบเออต้องเรื่องนี้ต้องมาคุยเพราะว่าเจอเคสแบบนี้บ่อยหรือว่าบางทีามาด้วยโรคที่แบบอ่ะ,อะเกี่ยวกับบุหรี่ใช่ไหม,อ,มอยู่ดีๆทําไมหมอหมีอะหมอกระดูกเนี่ยน,นะต้องมาพูดเรื่องการหยุดสูบบุหรี่<ะ>เพราะว่าอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันมีไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจากงานวิจัยในในอดีตเนี่ยน,นะฮะเขาบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะเขาไม่ได้เอามาทดแทนบุหรี่นะฮะเพราะว่าเรารู้กันอยู่ยแล้วว่านิโคตินมันไม่ได้มีผลดีอะไรอืนะนี่เขาเอาบุหรี่ไฟฟ้ามาเพื่อที่จะเป็นทานซีชันก็คือเป็นตัวเปลี่ยนผ่านจากการที่คุณสูบบุหรี่ไปเป็นไม่สูบแต่ปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีการแต่งรถแต่งกินแต่งสีรวมถึงแพคเกจจิ้งมันเนี่ยก็โอ้โหเท่ ค่ะสวยดูดีอืดูไม่น่าอันตรายถือไปที่ไหนอ่ะมันก็เหมือนแบบลองคิดดูดีเดี๋ยวนี้เด็กๆอ่ะแล้วสูบบุหรี่ฟ้ากันหมดเพราะว่ามันรู้สึกว่าเท่แล้วมันไม่เหม็นอืแล้วที่สําคัญคือสมมุติเด็กๆจะไปจีบสาวเงี้ยค่ะอ้าวสาวมันก็ดูดด้วยอีกเพราะมันรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนแบบหอมหอมมันเบาๆไม่มีอะไรมันรู้สึกว่าเอ้ยก็ไม่มีอะไรปรากฏว่าเขาทําวิจัยล่าสุดเนี่ยนะฮะพบว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเรทของมันเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่การสูบบุหรี่มวลเนี่ยลดลงก็จริง<ะ>แต่ว่าการติดบุหรี่เนี่ยเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นอย่างแบบมีนัยสำคัญแทนที่แต่ก่อนเนี่ยนะเราเดินไปเอ้ยนี่สูบบุหรี่โหเหม็นว่าไม่อยากเข้าใกล้<ะ>ไม่ใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใครสูบบุหรี่ไฟเอ้ยโอ้โหหอมว่ะเอ้ยเท่่ะแพดเกจจิ้งโอ้โหดีมันเหมือนผู้ชายใส่โรเล็กส์อะ นออไหมันเหมือนผู้ชายใส่นาฬิกาแบรนด์เนมหรือใส่ของแบรนด์เนมแล้วก็มีไอ้ตัวเนี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ถูกนะเดี๋ยวนี้อันนึงก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยนะแต่เห็นเด็กในโรงเรียนก็สูบอะนะสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูบอะไรกันก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันเท่มันดูดีแล้วมันหอมด้วยอีกค่ะกลายเป็นว่าจากที่เราจะลดการสูบบุหรี่ได้กลายเป็นว่ามันไปเพิ่ม โอกาสการติดบุหรี่ของคนเพิ่มขึ้นแล้วปริมาณนิโคตินปรากฏว่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือแต่ก่อนเนี่ยพอมันเบิร์นใช่ไหมมันเหม็นเราก็จะสูบแค่ประมาณสักสองสามมวนสี่ห้ามวนต่อวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เลยฮะพอมันหอมปุ๊บก็ดูดทั้งวันเลยเขานี้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าปริมาณนิโคตินของคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยได้รับสูงขึ้นกว่าคนที่สูบบุหรี่มวนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ามันเป็นผลลบ นะฮะหรือน e g a ท i ฟเอฟเฟ c t ซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราถึงต้องมาพูดว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่มันแบบปลอดภัยนะฮะทุกคนก็จะมองว่าโอ้ยสูบบุหรี่ฟ้าปลอดภัยไม่มีอะไรหรอกมันไม่ไม่ใช่ไม่มีอะไรแล้วที่สำคัญนะฮะล่าสุดปี2019มีรีพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของเรียกอ e ีบาลีอีบาลีก็คือมันเป็นภาวะที่เกิดการอักเสบเหมือนเป็นภูมิแพ้ uh huh. อย่างรวดเร็วในปอดนะะ uh huh. ซึ่ง พวกนี้อยู่ดีๆมันจะเกิดมันก็เกิดนะฮะคนไข้ก็จะมาด้วยไอเป็นเลือดมีไออยู่เรื่อยเลยไอโดยไร้สาเหตุนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเกิดจากความที่ปอดมันเกิดการอักเสบอย่างรวดเร็วน,นะฮะ,ะทีนี้พวกนี้เนี่ยมีถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับพบว่า50%ของคนที่เป็นอีวาลีเนี่ยต้องเข้า ICU พบว่า5%ที่เป็นเนี่ยเสียชีวิตได้นะเพราะฉะั้น พวกนี้เนี่ยสุดท้ายก็คือต้องพอเข้าไอซเสร็จปุ๊บต้องฉีดสเตียรอยเพื่อลดก,การอักเสบแล้วก็ถึงจะกลับไปใช้ชีวิตได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันดูเหมือนจะเท่จะดีแต่ผลลบเนี่ยเรารับไปเต็มๆนะฮะแล้วนอกจากนี้นะเรารู้สึกว่ามันปลอดภัยใช่ไหมพอเรารู้สึกว่ามันไม่อันตรายปุ๊บเนี่ยเราก็ไปสูบในบ้านในที่สาธารณะต่างๆแล้วมันก็มีผลตกค้างทําให้คนที่เป็น f i r s hand smoker เนี่ยเขามารับไปเต็มๆค่ะ นอกจากผลทางกระดูกเนี่ยนะมันมีผลอย่างอื่นที่เรารู้กันเยอะแยะเลยผลต่อหลอดเลือดสมองใช่ไหมฮะมโอกาสที่จะเกิดสโตรกได้ผลต่อหัวใจต่อปอดนะฮะซึ่งหัวปอดเนี่ยเรารู้รู้รู้กันมานานมากแล้วฮะเรื่องถุงลมโป่งพองใช่ไหมใช่แล้วก็เรื่องภูมิแพ้นะระบบหัวใจเนี่ยหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเล็กที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยนะมันก็จะตีบได้โอกาสที่จะเสียชีวิตจากการที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็ระบบปอด ล้มเหลวเนี่ยมันก็มีอมแต่มันประหลาดอย่างหนึ่งคือพอเวลาเราโพสตเรื่องนี้ลงไปปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะมาคอมเมนต์ว่าเลิกไม่ได้ทำไงดีหรือว่าแบบว่าขหาหักไปซื้อไม่ได้เออ <c oughs> คือมันเลิกไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ใจอย่างเดียวเพราะว่าบุหรี่เนี่ยนะเรารู้กันมานานแล้วว่ามันมันเป็นการติดทางใจนะปกติแล้วการติดเนี่ยมันจะมีติดทางใจกับติดทางกายใช<า>่ไหมฮะฟิสิกอลแอดดิกหรือติดทางกายเนี่ยเล่าเนี่ยมีฟิสิกอลแอดดิก ก็คือติดทางกายลงแดงอย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกโอ้โหไม่กินไม่ได้ทรมานมกินอเออถ้าไม่กินแล้วรู้สึกขันเนื้อขันตัวเครียดนอนไม่หลับอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะจริงๆเหล้าเนี่ยนะเลิกยากกว่าบุหรี่แต่บุหรี่เนี่ยมันไม่มีฟิ y ิ i c a l อ d ด i c t ฮะมันมีแต่ p s y c h o l o g i ก็คือติดาทางจิตเออก็คือรู้สึกว่ากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องไปองเอาส,สองมวนใช่อ่าเราจะอยู่ในสภาวะเดิมๆหรือเข้าห้องน้ําอ่าเข้าซ่วมเนี่ยจะต้องดูดพวกนี้เราพยายามตัด สิ่งพวกนี้ออกไปโดยการที่เราอาจจะหาอย่างอื่นเช่นเดี๋ยวนี้มันมีแบบนิโคตินที่เป็นในรูปแบบอื่นแยะเลยนะฮะเป็นหมักฝ้า่างก็มีเป็นรูปแบบสุดดมก็มีมันมีหลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจากผลลบที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยเ,เราอยากจะลณนงคลงเนาะเราควรจะหยุดการสูบบุหรี่อันเนี้ยย้าเลยโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าค่ะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากในยุคนี้ เพราะเด็กรู้สึกว่ามันเท่แล้วมันเป็นนิวโรเล็กซ์สำหรับคนยุคใหม่นะใครไปไหนก็ต้องถือแล้วถือเสร็จปุ๊บสูบแล้วมันก็รู้สึกว่าเท่เนี่ยอันนี้มันเป็นค่านิยมที่จริงแล้วมันมันแย่มากหคหรับในยุคปัจจุบันนะทามอเมียน,นี้เพิ่มเติมด้วยเพราะว่ากำลังสงสัยด้วยความที่นิโคตินมันมีผลกับกระดูกเนาะการสูุบรี่จ็บ,บุุรีไฟฟ้ารอบุรี่มวนปกติกเ็เถอะความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายกับผลกระทบที่ได้รับเนี่ยเพราะว่า ผู้หญิงมีความรู้สึกว่ากระดูกเขาจะบางกว่าอม,มีโอกาสที่จะแบบเอ,อเสื่อมแตกหักง่ายกว่าหรืออะไรพวกนี้ยมันเกี่ยวด้วยไหมความเป็นสรีระผู้หญิงผู้ชายเพศเนี่ยเราพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะว่ามันสัมพันธ์กับฮอร์โมนอ,มอย่างผู้หญิงเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนที่เขาเรียกว่าเอสโตรเจนได้ไหมฮะพอหลังจากฮอร์โมนนี้มันหายไปก็คือพอประจำเดือนหมดปุ๊บเนี่ยระดับฮอร์โมนมันจะล่วงอย่างรวดเร็ว แล้วกระดูมันก็จะบางอย่ารดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่กระดูกก็บางอยู่แล้วด้วยผลของฮอร์โมนเนี่ย mm hmm. แต่ปรากฏว่าไปสูบบุหรี่โอกาสที่กระดูกมันจะบางแล้วก็หักง่ายเนี่ยมันก็สูงกว่าคนทั่วๆไป mm hmm. นะฮะเพราะฉะนั้นนอกจากนี้นะฮะการที่ผู้หญิงเนี่ยมีกล้ามเนื้อที่น้อยกว่าผู้ชายอยู่แล้ว <Yeah. S 2> นะฮะโอกาสที่ถ้าสูบบุหรี่ไปแล้วจะไปล้มไปล้มหรือจะมีกระดูกที่หักเอง จากการที่กระดูกบางเนี่ยมันก็สูงขึ้นแล้วเมื่อเอฟเฟกของพวกเนี้พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วแต่ถามผู้ชายมีผลไหมผู้ชายก็มีแต่ผู้หญิงเนี่ยจะต้องรับผลเนี่ยไปเต็มๆมแม้แต่ว่าจะได้รับแค่ควันหรืออะไรความเสี่ยงก็สูงกว่าเนี่ยอยู่แล้ว่นี่นะอยู่ในบ้านเฉยๆบุหรี่ก็ไม่ได้สูบผู้ชายนํามาให้แถมประจําเดือนก็หมดแล้วออืแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรปรากฏว่ารับผลของนิโคตินไปเต็มๆม ผู้ชายนี่ยังไม่เป็นอะไรเลยผู้หญิงปรากฏคิดดูดนั่งอยู่ในบ้านตัวเองนะรับควันทุกวันปรากฏหัวกระดูกสะโพกตายเฉยแล้วก็ชอบจะบอกกันว่าไม่มีสาเหตุนะไม่รู้เป็นจากอะไรนึกดีๆฮะเนี่ยสิ่งแวดล้อมพวกนี้แหละ <c oughs> ที่มันทำให้หัวกระดูกสะโพกตายหรือกระดูกบางใช่ไหมฮะคือคนคนเราเนี่ยนะชอบที่จะหาเหตุผลในสิ่งที่มันเกิดแบบนี้ไม่เจอแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุที่ชัดเจนนะเพียงแต่ว่าเราอะ ไม่ได้ไปสนใจมันแล้วเราก็คิดว่าเออมันก็เป็นสิ่งประจาประจาที่ทุกวันเนี่ยเราก็เจอกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันเป็นภัยใกล้ตัวที่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงซึ่งจริงมันสําคัญแล้วถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งวันนี้ฟังรายการแล้วหมอมีบอกว่าเอ้ยมันมีผลกับกระดูกเนาะกับการสูบบุหรี่เนี่ยอ่ะ,อะฟังแล้วก็ค่อยค่อยลดในการสูบลงจนกระทั่งวันหนึ่งเลิกได้ในที่สุดกระดงกระดูกของเราเนี่ยมันจะกลับมา ่ามันจะกลับมา <Be S 2> อย่างรว้นฟูได้เหรออย่างที่บอกไงฮะว่ามันมีผลโดยตรงกับกล้ามเนื้อแล้วก็กับเซลล์ที่ใช้ในการสร้างกระดูกแล้วก็กระดูกอ่อนอเพราะฉะนั้นเมื่อเราหยุดการฆ่ามันอ่ะมันก็จะกลับมามใช่ไหมมันคือกองกำลังขนาดเล็กในร่างกายเราซึ่งใช้ในการสร้างนู่นสร้างนี่แต่ปรากฏว่าเราเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของเมือง ของเราเนี่ยนะพอเราสูบบุหรี่เข้าไปมันก็เหมือนเราไปฆ่าทหารตัวเองอ่ะเขากําลังทําการก่อสร้างกันอยู่คเราก็ฆ่าทหารตัวเองหมดนี้พอฆ่าทหารตัวเองปุ๊บมันก็เลิกสร้างแล้วนี่มันก็หยุดแต่พอเราหยุดการสร้างมันก็จะมีวีรบุรุษตัวใหม่ที่ <c oughs> งอกออกมา,าใช่ป่ะเดิมทีมันกําลังเมืองกําลังจะใกล้พังแล้วใกล้จะโดนโจมตีหมดแล้วพอกองทัพของเรากองทัพใหม่ออกมาเราก็จะมาป้องกันบ้านเมืองเราได้ คิดอย่างนี้เลยนะจากการที่เรากําลังโดนทําลายอยู่กองทหารใหม่ของเรามาก็จะไปฆ่าศัตรูเราทิ้งให้หมดใช่ไหมแล้วก็จะไปทําให้ประชาชนเราอยู่ได้อย่างสุขสบายอยู่ <c oughs> ดีกินดีคิดอย่างนี้ได้เลยะนะฮะคิดเหมือนกันนะแล้วก็พวกที่เป็นหมอนรองกระดูกที่กําลังจะปิ้นอยู่ก็อาจจะดีขึ้นพวกที่เป็นกล้ามเนื้อที่มันไม่ดีมันก็จะมีการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ที่มันดีขึ้นมา ทำให้กล้ามเนื้อก็แข็งแรงหมอนรองกระดูกกำลังจะปิ้นมันก็มีการสร้างขึ้นมาส่วนตัวกระดูกเองกำลังบางอยู่ปุ๊บหยุดทุกอย่างมันก็จะทำให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นแล้วพอสิ่งพวกนี้มันเกิดพร้อมๆกันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงกระดูกแข็งแรงหมอนรองกระดูกแข็งแรงอาการปวดหลังก็จะดีขึ้นนะอาการปวดสะโพกก็จะดีขึ้นนะคนกาลังหลอดเลือดกาลังตีบเลยนะกำลังจะ ายแล้วอะ่ะหัวสะโพกหายค่ะเอ็นกาลังจะเสื่อมกําลังจะไม่มีเลือดวิ่งเข้าไปกําลังจะปวดหายหมดอมนี่นการสูบบุหรี่เนี่ยนะนะมันเป็นอะไรที่อย่าไปคิดเลยฮะว่ามันเท่อย่าไปคิดเลยฮะว่ามันไม่มีภัยอย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เออทํามาตั้งนานแล้วก็ไม่เป็นไรเลยเออก็ทําต่อไปก็ไม่เป็นไรหรอก คงไม่ตายด้วยบุหรี่หรอกมัง้ง <c oughs> ไม่คิดอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวจะตายด้วยบุหรี่ <c oughs> นะฮะคือมันก็จะค่อยๆอย่ะค่ะมันจะค่อยๆแล้วมันก็จะไปหนักอยู่ตอนสุดท้ายอ่ะใช่แล้วพอสุดท้ายจบแล้วก็จะมานั่งคิดว่าเออไม่เป็นไรวะเราก็สูบไปแล้วล่ะก็ทําไปแล้วทําอะไรไม่ได้ <c oughs> เนี่ยมันกลายเป็นว่าแทนที่จะคิดว่าจะเริ่มหยุดหยุดตั้งแต่วันนี้ <c oughs> นะกลายเป็นว่าเออไปถึงตอนสุดท้ายเป็นทุกอย่างไปหมดละ <c oughs> หัวจงหัวใจปอดเปิดอะไรไปหมดล้ะแล้วก็บอกว่า เออไม่เป็นไรทําใจในเมื่อทําไปแล้วเอ,อ้ยมันทรมานนะมมันไปแลกกันก็ไม่ค่อยคุ้ม<ล>เท่าไหร่นะตายทรมานใช่บอกเ,อเลยหายจงหายใจอะไรก็ไม่ออกอแถมจะตายก็ไม่ตายด้วยค่ะนะเพราะฉะนั้นอยากรณรงค์นะฮะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวเนีม้มหาลัยเนี่ยโหสู่ไปเรื่องปกติเดี๋ยวนี้เนี่ยโรงเรียนก็มีลคะคนะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับ ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความรู้ลูกหลานใครที่เป็นเด็กแล้วมันบอกปวดหลังตลอดเวลาเนี่ยก็ให้เตือนลูกหลานแล้วก็พยายามเก็บสิ่งพวกนี้นะถ้าพูดไม่ฟังก็ไม่ต้องให้เงินค่าขนมนะนะแล้วก็ใครก็ตามที่ไปคบเพื่อนแบบนี้เราก็อาจจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็ก<ฆ>นะครับอันนี้ก็ผลของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพและ แฟชั่นใหม่ที่ไม่ควรจะเป็นแฟชั่นนะครับใครจะไปคาดคิดว่ามันจะมีผลกับกระดูกวันนี้ได้ฟังได้รู้<ช>แล้วนะคะ<ๆ>ก็จะได้ทําความเข้าใจกันว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราก็แบบไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดถึงจริงๆถ้าหมอมีไม่ได้บอกนี่คือยังไม่ไไม่ได้รู้ว่ามี<ช>เกี่ยวข้องกับกระดูกนี่ก็รู้สึกว่าเราต้องหลีกเลี่ยงใช่ที่จะได้รับควันบุหรี่มือสองถูกต้องหลบได้หลบผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้สนใจไง เราก็ทําำต่ง,งานปรากฏว่าลูกหลานเราก็ไปรับมาเต็มๆต็ม<า>นะบางคนมีบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านยังไม่รู้เลยเป็เอพแาะว่าล,ววลักษณะมันอะดูไม่เหมือนบุหรี่ผู้ใหญ่ก็ไม่รู้<า>นึกว่าเออหลอดอะไรก็ไม่รู้เอออสวยดีไม่มีอะไรก็จำไม่รู้หาซื้อง่ายด้วยนะมากเดี๋ยวนี้ทั้งๆท,ที่มันผิดกฎหม,มายผิดกฎหมายใช่ ก็ไม <g rab ble> <s> ่ร <t> ู้ยังไงเนาะก็ฝากไว้ละกันเนาะนะคะคุณผู้ฟังว่าอะไรที่จะเป็นการทําลายสุขภาพนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสิ่งเสพติดเหล่านี้เนี่ยก็หลีกเลี่ยงดีกว่าใช่คะวันนี้ขอบคุณหมอมีด้วยค่ะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องใหม่ๆนะคะกับรายการลงมของเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะครั้งใหม่เออครั้งหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการโรงหมอวันนี้เวลาหมดแล้วสุริพรลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ทำไมเวลาเครียดบางคนมักเกิดอาการหิวต้องหาอะไรกินทั้งทที่บางครั้งก็ยังอิ่มอยู่ความเครียดแบบนี้ส่งผลอะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชผู้เชียช่ยวชาญด้านโภชนาการมาเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าการตอบสนองความเครียดของคนเราเนี่ยแตกต่างกันไป เนาะโดยเฉพาะเรื่องของการกินบางคนเครียดแล้วแบบว่าเฮ้ยกินอะไรไม่ลงแต่ในทางตรงกันข้ามบางคนยิ่งเครียดเนาะก็ยิ่งหิวยิ่งอยากกินนะครับซึ่งความเครียดเนี่ยส่งผลทำให้เราเนี่ย overeating คือขิวเก่งกินเก่งนะบางคนเครียดสะสมเครียดเรื้อลังนะทางการแพทย์เนี่ยนะมันจะมีฮอร์โมนหลักๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดเนี่ยนะโอ้โหแค่พูดเราก็เครียดแล้วเนาะอยู่อยู่3ามตัวด้วยกัน นะตัวแรกเลยเนี่ยคือฮอร์โมนคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนที่แบบเฮ้ยเวลาเราเครียดเนี่ยมันจะหลั่งออกมาเยอะแล้วมันก็จะมีผลไปทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความอยากกินเพิ่มขึ้นความอยากนะครับอันนี้คือความอยากบางคนอาจารย์จะต้องบอกอย่างนี้ครับบางคนเนี่ยเครียดแล้วแบบเฮ้ยช่วงระยะเวลาสั้นๆรู้สึกแบบเฮ้ยไม่อยากกินนะแต่ร่างกายมันจะมีกระบวนการแล้วนะในช่วงแรกเฮ้ยเราเครียดเราไม่อยากกินอะไร นะร่างกายมันรู้แล้วว่าเฮ้ยมีภาวะเครียดเกิดขึ้นในร่างกายนะเราไม่อยากกินอะไรนะร่างกายมันเลยหลั่งฮอร์โมนที่ทําให้เราอยากกินขึ้นมาเพื่อให้มันชดเชยว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณไม่อยากกินอะไรเดี๋ยวคุณขาดสารอาหารนะ<า>เราก็เลยหลั่งฮอร์โมนคอติซอลขึ้นมา นะเพื่อให้เราแบบอ,อยากกินมากขึนนะ้นนี้คือความอยากของเรา<น>แล้วมันก็จะมีผลไปทําให้เราเนี่ยมีไขมันสะสมในช่องท้องเพิ่มมากขึ้นอ้วนขึ้นได้นะนะฉะนั้นแล้วก็ถึงบอกว่าวพยายามที่จะบริหารจัดการความเครียดในชีวิตนะให้ดีจะบอกว่าการตกกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะั้หขของเราเนี่ยทำให้เราเครียดขึ้นมาแล้วความเครียดนี้มันก็ส่งผลต่อฮอร์โมนทาให้เราอยากแล้วมันก็ทําให้เกิดอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นด้วย เซลของเราก็จะเสื่อมแก่ตายและกายพันธุ์เกิดโรคมะเร็งมันเ,เป็นโรคหัวใจ oh, ถูกต้องมาเป็นแพคเกจอีกแล้วใช่เขาถึงว่าเรื่องของความเครียดเนี่ยสำคัญบางคนนึกถึงแต่เรื่องของอาหารอากาศนะออกกําลังกายนะคือนึกถึงแต่อาหารออกกําลังเรื่องของการเอนหลังหลับนอนแต่เรื่องของอารมณ์ <c oughs> มสําคัญ <c oughs> ก็ถึงบอกอารมณ์ดีอยู่ยาวอารมณ์เน่าอยู่สั้น This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.